สวัสดีค่ะพบกับบันเทิงสเปเชียลนะคะสวัสดีคุณอ้อมค่ะสวัสดีค่ะเหมือนไม่ได้เจอกันนะแต่ความจริงเราอยู่ด้วยกันทั้งวันนะคะใช่นะคะวันนี้ก็มีความพิเศษมาฝากแฟนๆเหมือนเดิมเนาะวันนี้เป็นคิวใครแล้วเอ่ยโอ้โหสาวฮอตปลอดแต่งนะคะตอนนี้กำลังมีละครสุดแซ่บคุณเอ้ยคุณใบเตยอาสยามนั่นเองใช่แล้วค่ะเพราะตอนนี้กำลังมีละครเรื่องสิ้นลายหงส์ใช่แล้วบอกเลยนะว่าบทบาทเรื่องนี้ทำให้แบบหลายๆคนได้เห็นฝีมือทางการแสดงของน้องใบเตยเนาะแบบว่าจัดเต็มมากถูกต้องจากเดิมที่เราจะชินใบเตยกับการเป็นนักร้องใช่ไหมสั้นเสมอหูถูกต้องแต่ครั้งนี้เธอมาโชว์ลีลาฝีมือการแสดงเรียกว่าจัดเต็มมากมีฉากอะไรที่มันแบบค่อนข้างที่จะโอ้โหเรียกว่าใบเตยเล่นอย่างนี้เลยเหรอใช่โดยเฉพาะเรื่องการพูดภาษาอีสานนะคะใบเตยได้รับการชื่นชมเยอะมากๆเลยเพราะว่าด้วยความที่น้องเป็นคนใต้เนาะแต่ว่าแบบพูดภาษาอีสานนี่ไม่สะดุดเลยคล่องมากนี่เราเป็นคนอีสานเราเป็นไงสำเนียงยกนิ้วให้เลยว่าแบบโอ้โหมาตอนวันนั้นก่อนหน้านี้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการเราเลยโชว์พูดให้ดูในรายการคุณอ้อมสุดยอดเลยเหมือนเป๊ะมากนะคะไม่น่าเชื่อว่าจริงๆแล้วอยู่คนละภาคแปลว่าน้องนี่ทำการบ้านมาดีนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเลิฟซีนเห็นว่าดูเดือดมากดูเด็ดเผ็ดมันมากนะคะสำหรับเลิฟซีนเรื่องนี้ก็ไม่พลาดที่จะไปพูดคุยกับน้องแบบจัดเต็มเลยนะคะในคอลัมน์ดาวต่างมุมประจำสัปดาห์นี้เนาะค่ะใช่แล้วแต่ว่าก่อนอื่นนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่เราคุยกับใบเตยไปดูคลิปน่ารักน่ารักของเธอกันก่อนดีกว่าค่ะโลกเอิร์ธโทนคือมีทุกสีในโลกนะคะก็เป็นครั้งที่หลายไม่รู้แต่ก็ประทับใจทุกครั้งนะคะแฮปปี้กับการทำงานกับเบลลี่เสมอเลยนะคะโดยเฉพาะคอลัมน์โลกสีสวยเราก็ชอบมากเพราะมันการถ่ายรูปยังไงก็ฝากด้วยนะคะก็เข้าไปดูไปชมคลิปชมภาพถ่ายสวยๆได้ชมการสัมภาษณ์ได้ว่าเบลลี่เนี่ยมาทำกรุ๊ปอะไรแอคทิวิตี้อะไรแล้วก็มีรูปแบบไหนสวยๆให้ดูบ้างนะคะยังไงก็เข้าไปดูกันได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝากละครด้วยนะคะกำลังจะออนแอร์แล้วสิ้นลายหงส์นะคะทางช่อง8 13พฤศจิกายนนี้เจอกันหน้าจอช่อง8นะคะจะบอกว่าน่ารักเซ็กซี่ดีกว่าไม่เอานะสักคนนี้ต้องให้บัลลังก์แบบว่าความเซ็กซี่นะคะแค่แค่สะบัดสายตามาก็มีความเซ็กซี่แล้วก้องแตกแล้วจิกก้องแตกแล้วนะคะเรียกว่าเป็นสาวสายฝอที่คุณก็ชอบนะการแต่งหน้าของเขาใช่ไหมมีความแบบคมเข้มไม่ต้องแบบว่าใสๆใช่เรามีภาพนิ่งให้ดูด้วยนะเดี๋ยวจะอันนี้เขาเรียกว่าตัวอย่างสีสวยตัวอย่างนะคะว่าที่จะได้เจอกันใช่แล้วนะคะสำหรับแฟนคลับของใบเตยนะไม่อยากให้พลาดจริงๆสำหรับปกนี้คุณจะได้รู้ว่าการทำงานในละครเรื่องสิ้นลายหงส์ของเธอเป็นยังไงการที่ต้องมาเป็นรับบทแบบแสดงแบบเต็มตัวเป็นดำเนินตัวดำเนินเรื่องแล้วก็บทบาทเนี่ยมีทั้งอดีตและปัจจุบันซึ่งมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมีดีมีร้ายผสมกันนะคะรวมถึงเรื่องของงานในวงการ10ปีนี่เห็นพาดหัวอยู่ว่า10ปีแป๊บเดียว10ปีแล้วนะใครจะไปคิดล่ะเหมือนวันวานเรายังเห็นใบเตยเป็นแบบเด็กๆอยู่เลยนะคะตอนนี้อยู่ในวงการบันเทิงมา10ปีแล้วและที่สำคัญเรื่องของงานเพลงเป็นยังไงมีทิศทางอย่างไรสัญญากับ RS เนาะหลายคนก็อยากรู้เพราะเนี่ยหลายคนจับตามองเลยว่าใบเตยเนี่ยเป็นลูกรักของเฮียฮ้อจริงหรือเปล่ายังใจคงอยู่กับค่ายเดิมหรือว่ามีคนมาจีบไปอะไรอย่างนี้เราก็อยากรู้นะรวมถึงความรักที่
หลายคนจับตามองว่าดีเจแมนถูกต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยก็สุกงอมแล้วแหละสุกงอมแล้วแล้วนะคะมาหลายปีแล้วผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเราอยากรู้ว่าเธอจะมีโอกาสได้มองไกลถึงเรื่องของอนาคตแต่งงานหรือเปล่าใกล้จะมีหรือยังที่สำคัญหลายคนอาจจะอยากรู้นะคะเคล็ดลับที่ทำให้คู่นี้อยู่กันได้อย่างเนี้ยก็มีคนจะมองว่าเขาเลิกๆนะแต่ก็ยังอยู่กันได้ใช่คือคนมองว่าเขาไม่มีความเหมือนกันเลยผู้หญิงคนนึงก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงมีคนนึงก็เป็นผู้ชายผู้ชายนะคะแต่ว่าความต่างอันเนี้ยเขาจูนให้มันตรงกลางยังไงจนประคับประคองความรักมานานได้ขนาดนี้หลายปีแล้วนะที่สำคัญใบเตยมีเคล็ดลับอะไรที่ปราบที่ดีเจแมนอยู่ปราบความเจ้าชู้ใช่ไหมเอออยากรู้ก็ต้องไปไหนดูทั้งหมดนะไม่ไปไหนเลยใช่แต่ก่อนยังมีข่าวสาวๆคนนู้นคนนี้ใช่ไหมต้องไปติดตามนะคะว่าใบเตยมีไม้เด็ดอะไรมามัดใจดีเจแมนเนาะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะได้เจอกันในคอลัมน์อ่ะพูดทีคอลัมน์ปกโลกสีสวยนะคะในคอลัมน์ดาวต่างมุมฉบับวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนี้ค่ะซื้อได้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ก็สามารถซื้อได้เลยนะคะแล้วเราก็มี QR code ให้สแกนกันที่ตรงนี้สำหรับใครที่อยากจะดูคลิปนั้นนะคะซ้ำ อีกรอบหนึ่งรบกวนโทรศัพท์มือถือสแกนที่ QR code นะคะช่วยกันทำหากินนะคะเราให้ยอดขึ้นนิดนึงนะคะใช่ดูวนไปเลยนะคะโอเคสำหรับอาทิตย์หน้าขอบอกเลยคุณอ้อมก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกเหมือนกันยังไม่บอกกำลังมีผลงานละครนะคะเล่นกับเจมมาป่ะโอ้ยคุณเนี่ยแอบบอกความลับนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าจะเป็นใครนี่ต้องติดตามด้วยสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปแล้วฝากปกโลกสีสวยใบเตยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ